สวัสดีครับพวกเรา Knob Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนึ่งเรื่อง Payback เรื่องราวของโจรสุดโหดที่โดนหักหลังและโดนฆ่าแต่ทว่าเขากลับไม่ตายพร้อมสะสมความแค้นไว้มากมายเพื่อจะกลับมาถล่มมาเฟียที่โหดที่สุดในประเทศด้วยตัวคนเดียวซึ่งหนังเรื่องนี้จะเป็นเช่นไรต่อไปฉันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับโดยหนังได้เปิดเรื่องมาที่หมอเถื่อนคนนึงกำลังรักษาชายคนนี้พระเอกของเราเขามีชื่อว่าพอเตอร์ถูกหักหลังและโดนยิงก่อนจะปล่อยให้ตายแต่เขานั้นรอดมาได้คนที่หักหลังก็คือเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าวาวก่อนจะเอาเงินของเขาไปถึง $70,000ซึ่งอะไรก็ตามที่พวกมันเอาไปจากชายคนนี้เขาจะตามเอาคืนอย่างสาสมจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่5เดือนหลังจากนั้นเวลาได้รักษาบาดแผลให้เขาเรียบร้อยแล้วแต่ความแค้นเวลานั้นไม่สามารถลบเลือนได้พอเตอร์ได้กลับมาและเตรียมจะล้างแค้นเขาได้เดินมาตามถนนและขโมยเงินของขอทานจากนั้นเอาเงินนี้มากินข้าวและเมื่อกินเสร็จเขาก็ได้จ่ายเงินพร้อมกับขโมยบุหรี่ของพนักงานเสิร์ฟมาและยังแอบหยิบทิปของร้านไปด้วยหลังจากนั้นก็เดินไปชนพนักงานออฟฟิศคนนึงขโมยกระเป๋าของเขามาและตอนนี้ก็ได้เงินมาเยอะเลยแถมยังเป็นโชคดีของพอเตอร์สุดๆหน้าบัตรประชาชนที่เขาขโมยมาหน้าก็ดันเหมือนเขามากๆเขาจึงได้เอาบัตรนี้เข้าไปที่ธนาคารสวมรอยเป็นคนคนนี้และขอกดเงิน $300และเขาก็ได้เงินมาแล้วหลังจากนั้นก็ได้ใช้บัตรที่ขโมยมาไปรูดซื้อสุดๆหรูก่อนจะไปที่ร้านนาฬิกาซื้อนาฬิกามาอีก3เรือนและเอานาฬิกานี้มาขายให้กับร้านจำนำโดยแลกเปลี่ยนกับปืน1กระบอกและเงิน $500ออกมานั่งทานอาหารอย่างสบายใจที่ภัตตาคารหรูพนักงานโรงแรมได้เดินเข้ามาบอกว่าบัตรนี้รูดไม่ได้แล้วมันโดนยกเลิกไปแล้วพอเตอร์ได้หันไปมองหน้าพนักงานและบอกว่าเป็นไปไม่ได้ให้กลับไปรูดใหม่อีกครั้งนึงและเมื่อพนักงานเดินออกไปพอเตอร์ก็เดินออกไปจากร้านทันทีกลับเข้ามาที่บ้านของภรรยาเก่าของเขาที่มีชื่อว่ารินเธอได้เมาและกลับมาที่บ้านพอเตอร์ได้บุกเข้าไปภายในบ้านของเธอตรวจดูว่าไม่มีใครคนอื่นแล้วใช่ไหมส่วนรินที่เห็นพอเตอร์เธอก็ได้ตกใจไปอย่างมากเธอนึกว่าพอเตอร์นั้นตายไปแล้วพร้อมกับถามกับพอเตอร์มาฆ่าเธอใช่ไหมพอเตอร์กลับตอบว่าไม่และอุ้มเธอไปที่เตียงจากนั้นก็ให้เธอนอนหลับพักผ่อนพอเตอร์ออกไปอาบน้ำส่วนรินเธอก็ได้ลุกขึ้นมาเอายาฉีดเข้าแขนและเธอก็ได้นอนหลับไปพอเตอร์ก็นอนอยู่ที่นี่ทั้งคืนแต่นอนอยู่ที่โซฟาด้านนอกเมื่อเช้าวันต่อมาพอเตอร์ได้ลองเข้าไปหารินและพอเตอร์ก็ได้เห็นว่ารินนั้นเสียชีวิตไปแล้วโดยใช้ยาเกินขนาดพอเตอร์ได้นอนลงไปที่ข้างๆรินและกำลังนึกถึงภาพในอดีตเหตุการณ์ตอนนั้นที่เขานั้นโดนหักหลังในอดีตพอเตอร์เขาเป็นโจรมืออาชีพเป็นโจรที่โหดที่สุดและมีเพื่อนอยู่คนนึงที่มีชื่อว่าวาววันนึงพอเตอร์ได้รับสายมาจากวาววาวได้บอกว่าเขามีเป้าหมายใหม่ที่จะปล้นซึ่งพวกนี้มันเป็นพวกจีนเทาคอยฟอกเงินอยู่ภายในประเทศพวกมันเงินทีก็ประมาณ 4-500,000 ดอลลาร์ทั้งสองได้เข้ามาดูลาดเลาก่อนจะปล้นพวกมันและพอเตอร์ก็ได้เห็นว่าเวลาที่พวกมันขับรถพวกมันนั้นไม่คาดเข็มขัดนิรภัยทำให้พอเตอร์เขาได้วางแผนว่าวันศุกร์พวกเขาจะปล้นพวกนี้กันและเมื่อวันศุกร์ได้มาถึงพอเตอร์ก็ได้ให้รินทำการขับรถไล่ล่าพวกมันเข้ามาในซอยจากนั้นพอเตอร์และวาวก็ขับรถมาอีกทางนึงขับรถพุ่งชนพวกมันอย่างจังแก๊งจีนเทาได้รับบาดเจ็บสาหัสและสลบไปทุกตัวทำให้พอเตอร์วาวและรินเขาไปขนเงินออกมาจากพวกมันได้แล้วและเข้ามาที่โกดังร้านแห่งนี้แต่เมื่อนับเงินดีๆเงินที่ปล้นมาได้มีแค่ 140,000 ดอลลาร์เท่านั้นถ้าจะให้แบ่งกันคนละครึ่งวาวกับพอเตอร์ก็ได้แค่คนละ 70,000 ดอลลาร์แต่วาวเขามีปัญหาก็คือเขาติดเงินพวกมาเฟียที่ตั้งชื่อว่าเอาฟิตโดยวาวติดแก๊งมาเฟียแก๊งนี้อยู่ที่ 130,000 ดอลลาร์ตอนนี้ในใจวาวอยากจะยึดเงินนี้เอาไว้คนเดียวแต่พอเตอร์ก็บอกให้วาวน่ะคิดดีๆก่อนนะเล่นกับเขาแบบนั้นอาจจะจบไม่สวยวาวที่กลัวคาร์เตอร์เขาจึงเลือกที่จะไม่ทำสิ่งพอเตอร์ก็ได้ให้รินเอาเงินไปเก็บที่รถก่อนแต่ในตอนนั้นเสียงปืนได้ดังขึ้นพอเตอร์เขาได้ล้มลงคนที่ยิงก็คือรินวาวเขาได้หัวเราะออกมาและบอกกับพอเตอร์ว่าทุกอย่างนี้คือแผนของเขาเขาตั้งใจจะฆ่าพอเตอร์ที่นี่อยู่แล้วโดยการเอารูปของคาร์เตอร์ที่ถ่ายคู่กับผู้หญิงคนนี้ไปให้รินดูและบอกกับรินว่าคาร์เตอร์กำลังไปมีกิ๊กนั่นทำให้รินที่เป็นภรรยาก็แค้นคาร์เตอร์เป็นอย่างมากเธอจึงจะฆ่าคาร์เตอร์ที่นี่ก่อนที่วาวจะกระทืบคาร์เตอร์และเห็นว่าคาร์เตอร์ยังไงก็ไม่รอดและเขาก็ได้ปล่อยคาร์เตอร์เอาไว้ที่นั่นโดยที่วาวยังไม่รู้เลยว่าคาร์เตอร์นั้นรอดชีวิตมาได้และนางก็ตัดภาพมาที่ปัจจุบันมีคนเข้ามาเคาะประตูห้องของรินเป็นเด็กส่งยาที่ส่งยาให้กับรินเป็นประจำพอเตอร์ก็ได้เปิดประตูกระชากเด็กคนนี้เข้ามาภายในห้องและกระทืบมันและได้ถามมันว่ามันรับยามาจากใครเพราะว่าพอเตอร์อยากจะรู้เหลือเกินใครเป็นต้นเหตุทำให้รินนั้นเสียชีวิตเด็กคนนี้ที่โดนพอเตอร์กระทืบเขาก็กลัวเป็นอย่างมากและเขาก็บอกว่ารับมาจากอาร์เธอร์สเตทแมนอยู่ที่ย่านโซเอ็นเท็กซีพอเตอร์ไม่รอช้าเดินทางมาที่โซเอ็นเท็กซีทันทีเพื่อจะมาหาอาร์เธอร์สเตทแมนแต่บริการหน้าประตูเขากลับไม่ยอมให้เข้าพบ
พอตเตอร์จึงได้สั่งสอนกระทืบมันจนเละทำให้สมอนีไม่มีทางเลือกต้องพาพอตเตอร์เข้าไปหาสเตทแมนซึ่งตอนนี้สเตทแมนก็กำลังเล่นพนันกับตำรวจอีก2คนพอตเตอร์ได้เดินเข้ามาพร้อมกับโยนเฮโรอีนให้กับสเตทแมนดูทำให้ตำรวจ2คนนี้ตกใจมากที่สเตทแมนค้ายาทำให้สเตทแมนที่เห็นท่าไม่ดีจึงบอกกับพอตเตอร์ไปคุยกันข้างนอกได้ไหมพอตเตอร์ก็บอกว่าได้เมื่อลงมาข้างล่างบริเวณสนามเด็กเล่นสเตทแมนก็ได้ถามพอตเตอร์ว่าพอตเตอร์นั้นเป็นใครพอตเตอร์จึงได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นสามีของรินคนที่สเตทแมนส่งยาให้เธอเกินขนาดจนเธอนั้นเสียชีวิตทำให้สเตทแมนนั้นเกิดกลัวขึ้นมาถามกับพอตเตอร์พอตเตอร์จะฆ่าเขาไหมพอตเตอร์ก็บอกว่าไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนหน้าเด็กๆแต่มีเรื่องที่พอตเตอร์อยากจะรู้กับสเตทแมนสเตทแมนรู้จักกับวาวไหมแต่สเตทแมนก็บอกว่าเขารู้จักวาวแต่เขาไม่รู้ว่าวาวนั้นอยู่ที่ไหนรู้เพียงแค่ว่าอยู่ภายในเมืองทำให้พอตเตอร์ฝากข้อความกับสเตทแมนไปบอกกับวาวด้วยว่าตอนนี้เขากลับมาแล้วและเขาก็ต้องการเงินของเขาคืน $70,000ก่อนที่ตัวของพอตเตอร์นั้นจะเดินจากไปและหนังก็ตัดภาพมาในฝั่งของวาวเขากำลังอยู่ที่โรงแรมซึ่งโรงแรมนี้ก็คือโรงแรมอัลฟิดโรงแรมของมาเฟียที่ใหญ่ที่สุดและโหดที่สุดภายในประเทศหลังจากที่วาวหักหลังพอตเตอร์เขาก็ได้เอาเงินมาจ่ายให้กับแก๊งมาเฟียอัลฟิดนี้$130,000เพื่อแลกกับการที่แก๊งมาเฟียจะให้เขาอยู่ที่โรงแรมนี้อย่างสุขสบายและกลายเป็นหนึ่งในแก๊งมาเฟียพร้อมกับเข้าทำงานกับแก๊งมาเฟียอัลฟิดและในตอนนั้นพนักงานโรงแรมโทรเข้ามาบอกว่าเฝอหญิงบริการชาวจีนได้เข้ามาหาเขาแล้ววาวไม่รอช้าบอกให้เธอขึ้นมาทันทีแต่แล้วในตอนนั้นวาวกลับได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของเขาบอกว่าตอนนี้รินนั้นเสียชีวิตไปแล้วและสเตทแมนก็อยากจะคุยกับวาวทำให้วาวได้บอกกับเพื่อนงั้นนัดสเตทแมนให้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเจอหลังจากนั้นวาวก็ได้เข้านัวเนียกับเฝอและหนังก็ตัดมาที่วันต่อมาวาวได้เข้ามาเจอสเตทแมนและสเตทแมนก็ได้บอกว่ารินน่ะตายแล้วนะแต่ว่ามีคนคนหนึ่งเข้ามาหาฉันกระทืบลูกน้องของฉันซะเละมันฝากข้อความว่ากำลังตามหาแกอยู่นะวาววาวจึงได้ถามว่ามันชื่ออะไรซึ่งสเตทแมนก็บอกมันมีชื่อว่าพอตเตอร์หน้าของวาวนี่เปลี่ยนสีทันทีเมื่อเขารู้ว่าพอตเตอร์นั้นยังไม่ตายเขาก็เกิดความกลัวขึ้นมาจนเขานั้นแทบจะสติหลุดและพลานใส่คนอื่นไปทั่วจนสเตทแมนต้องขอโทษคนในร้านแทนวาวก่อนที่พวกเขาจะเดินออกไปจากร้านจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาในฝั่งของพอตเตอร์พอตเตอร์กำลังไปหาหญิงบริการที่มีชื่อว่าโรซี่ซึ่งในอดีตพอตเตอร์เคยรับงานคุ้มกันเธอไปส่งเธอให้กับลูกค้าเนื่องจากว่าเธอนั้นเป็นหญิงบริการระดับไฮเอนด์ทั้ง2คนนั้นสนิทกันมากจึงได้ถ่ายรูปร่วมกันซึ่งเธอก็คือคนที่เป็นกิ๊กกับพอตเตอร์นั่นเองเธอที่เห็นพอตเตอร์เธอก็ได้ตกใจไปอย่างมากเธอนึกว่าพอตเตอร์นั้นตายไปแล้วแต่ที่พอตเตอร์เข้ามาหาโรซี่ไม่ใช่เพื่อล้ำลึกความหลังแต่เพราะว่าเธอเป็นหญิงบริการระดับไฮเอนด์จึงอยากจะถามกับเธอว่าแก๊งมาเฟียที่เขาเรียกกันว่าอัลฟิดตอนนี้นั้นอยู่ที่ไหนเนื่องจากเขาค่อนข้างมั่นใจว่าแก๊งมาเฟียแก๊งนี่แหละเป็นคนถือเงินของเขาอยู่$70,000แต่โรซี่ก็ได้บอกกับพอตเตอร์การเข้าไปภายในนั้นไปหาเรื่องพวกมันเท่ากับฆ่าตัวตายชัดๆแต่พอตเตอร์เขากลับไม่กลัวและถามย้ำอีกครั้งว่าพวกมันนั้นอยู่ที่ไหนโรซี่จึงได้บอกให้ว่าพวกมันอยู่ที่โรงแรมออฟฟิศนั้นรวมถึงว่าเพื่อนเก่าของพอตเตอร์ด้วยโรงแรมตั้งอยู่ที่เอาวูดอายูเนียน17เมื่อได้ที่อยู่ของแก๊งมาเฟียออฟฟิศและวาวแล้วพอตเตอร์ไม่รอช้าเขาแอบเข้ามาภายในโรงแรมออฟฟิศได้สำเร็จอีกทั้งกำลังนั่งดูบุหรี่ดูวาวนอนกอดกับเฟลก่อนที่วาวนั้นจะรู้สึกตัวขึ้นมาเขาได้เห็นพอตเตอร์และเขาก็ได้ตกใจเป็นอย่างวาวพยายามจะไปหยิบปืนแต่เขาก็หาปืนไม่เจอเพราะพอตเตอร์ยึดมาแล้วก่อนที่วาวที่กลัวเขาจะรีบแก้ตัวว่าตอนนี้เงินน่ะอยู่ที่แก๊งมาเฟียหมดแล้วเขาไม่มีแล้วทำให้พอตเตอร์ได้บอกกับวาวมันไม่ใช่เรื่องของเขาให้วาวน่ะไปเอาเงินกลับมาให้กับเขาซะและถ้าวาวเอาเงินกลับมาให้กับเขาไม่ได้ล่ะก็เขาจะกลับมาหาวาวอีกครั้งและฆ่าวาวแต่ก่อนไปพอตเตอร์ก็อยากจะกระทืบวาวแต่เฟลเธอกลับห้ามเอาไว้และเธอก็บอกว่าเดี๋ยวเธอทำเองเนื่องจากเฟลเธอนั้นเป็นหญิงซาดิสเธอจึงได้ลงมือกระทืบวาวอย่างหนักทั้งยังบอกรักวาวไปด้วยจนตัวของพอตเตอร์ได้เข้ามาห้ามและได้ถามกับวาวว่ารูปถ่ายพอตเตอร์กับโรซี่วาวมันไปเอามาจากไหนทำให้วาวได้บอกว่าได้มาจากหญิงบริการคนหนึ่งก็แค่นั้นทำให้ก่อนไปพอตเตอร์ได้บอกกับวาวพรุ่งนี้เที่ยงเอาเงิน $70,000มาให้กับเขาซะหลังจากนั้นพอตเตอร์ก็ออกไปจากโรงแรมเอาฟิตแบบชิวๆทำให้วันต่อมาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นอย่างมากโรงแรมของมาเฟียอันดับหนึ่งโดนใครก็ไม่รู้บุกเข้ามาอย่างง่ายๆแถมเข้ามากระทืบคนในแก๊งและลอยนวลออกไปแบบชิวๆหัวหน้าแก๊งมาเฟียชายคนนี้เขามีชื่อว่าคาร์เตอร์ได้เรียกวาวเข้ามาคุยและถามที่มาที่ไปว่ามันเป็นมายังไงกันแน่ซึ่งวาวก็ได้บอกคนที่บุกเข้ามามันมีชื่อว่าพอตเตอร์เป็นโจรมืออาชีพฝีมือของมันนั้นโหดเหี้ยมมากๆและที่มันตามมาที่นี่ก็เพื่อเอาเงินของมันกลับคืน $70,000คาร์เตอร์หัวหน้ามาเฟียที่ได้ยินดังนั้นเขาก็โมโหวาวเป็นอย่างมากที่เรื่องนี้วาวนั้นเป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมาเองแถมตอนนี้วาวกำลังจะเอาปัญหาใหม่ให้กับคนในแก๊งคาร์เตอร์จึงได้ยื่นคำขาดให้วาวนั้นออกไปจากโรงแรมนี้ซะแต่วาวยังถือเป็นหนึ่งในแก๊งมาเฟียอยู่แต่จนกว่าที่วาวจะกำจัดพ
พอเตอร์ได้สำเร็จห้ามวาวกลับมาที่นี่อีกเพราะเขาไม่อยากให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นภายในโรงแรมของเขาหลังจากที่วาวออกไปแล้วผู้ช่วยของคาร์เตอร์ก็ได้เสนอว่าให้กำจัดวาวไปซะเพราะตอนนี้วาวกำลังเอาปัญหามาให้กับพวกเราแต่คาร์เตอร์ก็ได้บอกวาวน่ะจะกำจัดตอนไหนก็ได้แต่ตอนนี้ที่มันเป็นปัญหากว่าก็คือไอ้คนที่มีชื่อว่าพอเตอร์กันเหนียวไว้ก่อนเผื่อวาวนั้นทำพลาดคาร์เตอร์ได้สั่งให้ลูกน้องคนสนิทไปจัดการกับพอเตอร์ซะซึ่งลูกน้องคนสนิทคนนี้ก็มีชื่อว่าฟิลจากนั้นฟิลก็เริ่มออกตามล่าพอเตอร์อีกคนหนึ่งจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่ฝั่งของพอเตอร์เขากำลังเดินอยู่บนถนนดีๆกลับมีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนเขาซึ่งพวกที่ขับมาชนก็คือแก๊งจีนเทาที่พวกพอเตอร์ไปปล้นมาตอนต้นเรื่องอีกคนที่อยู่กับแก๊งนี้ก็คือเฟลซึ่งทุกอย่างมันก็เป็นแผนของวาววาวได้โทรไปบอกเฟลให้โทรไปบอกแก๊งจีนเทาว่าเมื่อ5เดือนก่อนพอนี่แหละเป็นคนขโมยเงินจากแก๊งจีนเทาตอนนี้พวกมันแค้นเป็นอย่างมากกำลังจะกำจัดพอเตอร์วาวก็กำลังยืนดูอย่างอารมณ์ดีงานของเขาใกล้จะเสร็จแล้วแต่ในตอนนั้นเองกลับมีตำรวจ2คนเข้ามาในที่เกิดเหตุแก๊งจีนเทาขี้เกียจมีปัญหาเขาจึงได้ปล่อยพอเตอร์ไว้ก่อนและขับรถหนีไปส่วนตำรวจ2คนที่มาก็คือตำรวจ2คนที่เคยอยู่กับสเตทแมนก่อนหน้านี้นั่นเองโดยเขาได้เข้ามาบอกกับพอเตอร์ว่าตอนนี้พวกเขาได้รับรายงานมาว่ารินนั้นเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักแต่กลับมีเด็กวัยรุ่นคนนึงให้การว่าเห็นพอเตอร์อยู่ภายในห้องกับเธอก่อนที่เธอจะเสียชีวิตจากหลักฐานนี้เจ้าหน้าที่ทั้ง2คนสามารถจับพอเตอร์เข้าคุกได้เลยแต่พวกเขากลับยื่นข้อเสนอให้กับพอเตอร์ว่าดูเหมือนว่าพอเตอร์กำลังตามเอาเงินของตัวเองคืนใช่ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันพอเตอร์ไปเอาเงินของตัวเองคืนมาและเอาเงินทั้งหมดของพอเตอร์มาให้กับพวกเขาทั้ง2คนเมื่อให้เงินพวกเขาแล้วพวกเขาจะไม่จับพอเตอร์ทำตัวให้มันดีๆเอาเงินมาให้กับพวกเขาและเดี๋ยวพวกเขาจะแบ่งส่วนแบ่งให้กับพอเตอร์เองก่อนที่ทั้ง2คนจะปล่อยพอเตอร์เอาไว้ตอนนี้พอเตอร์นั้นซวยแล้วจากที่ต้องหาเงินกลับมาให้ตัวเองกลายไปต้องหาเงินมาให้ตำรวจซะงั้นแต่ว่าพวกตำรวจพวกนี้พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าพอเตอร์ได้แอบจิกตาตำรวจของพวกเขามาเรียบร้อยแล้วพอเตอร์ที่ได้รับบาดเจ็บเขาได้กลับมาหาโรซี่และโรซี่ก็ได้ทำแผลให้กับพอเตอร์ส่วนในฝั่งของด้านนอกวาวก็ได้ตามพอเตอร์มาด้วยตลอดเมื่อแผนการไม่สำเร็จเขาจึงต้องมาลงมือโดยตัวของเขาเองส่วนพอเตอร์และโรซี่ทั้ง2คนก็ไม่รู้ตัวว่าวาวนั้นตามมาหลังจากที่โรซี่ทำแผลให้กับพอเตอร์เสร็จทั้ง2คนก็ได้เข้าจูบกันก่อนที่พอเตอร์จะเบรกโรซี่เอาไว้ก่อนเขามีเรื่องต้องทำอีกเยอะขอบคุณที่ช่วยทำแผลให้กับเขาก่อนที่พอเตอร์นั้นจะออกจากห้องโรซี่ไปโดยที่วาวนั้นเดินสวนมาพอดีและวาวก็ไม่รู้มันได้เข้ามาเคาะประตูห้องของโรซี่ซึ่งโรซี่ก็นึกว่าพอเตอร์นั้นกลับมาเธอได้เปิดประตูให้และได้เจอกับวาววาวได้ลองคนห้องและไม่เจอกับพอเตอร์เลยหันกลับมากระทืบโรซี่แทนและถามว่าพอเตอร์นั้นอยู่ที่ไหนแต่โรซี่เธอก็ได้ให้หมาของเธอช่วยซึ่งหมาของเธอก็โดนวาวจัดการลงไปจนหมอบโชคดีที่หมานั้นยังไม่ตายก่อนที่วาวจะกลับมาจัดการกับโรซี่อีกครั้งมันได้บอกว่ามันจะข่มขืนโรซี่เอาแบบ7วัน7คืนแบบไม่ให้พักแต่ในตอนนั้นเองประตูได้เปิดออกพอเตอร์ได้เข้ามาและยิงไปที่ขาและไหล่ของวาวนั่นทำให้วาวนั้นได้ล้มลงและวาวก็เริ่มร้องขอชีวิตเดี๋ยวเขาจะช่วยทุกอย่างที่พอเตอร์ต้องการเลยแต่อย่าฆ่าเขาเลยนะบอกพอเตอร์ว่าตอนนี้เงินของพอเตอร์อยู่กับแก๊งมาเฟียเอาฟิตและพวกมันก็ไม่ยอมคืนให้กับพอเตอร์พอเตอร์ที่ได้ยินดังนั้นเขาก็โกรธเป็นอย่างมากและถามว่าพวกแก๊งมาเฟียแก๊งนี้มันมีใครกันบ้างและใครเป็นหัวหน้าวาวจึงได้บอกว่ามีหัวหน้า2คนคนแรกมีชื่อว่าคาร์เตอร์อีกคนนึงมีชื่อว่าแฟร์แฟลกคาร์เตอร์นั้นอยู่ภายในโรงแรมกลางเมืองส่วนแฟร์แฟลกนั้นอยู่นอกเมืองเขาอาสาจะพาพอเตอร์เข้าไปภายในโรงแรมเองเพราะว่าโรงแรมนั้นน่ะมันเข้าไปยากมากๆไม่มีทางที่พอเตอร์จะเข้าไปเองได้เลยและพอเตอร์ที่เห็นว่าวาวกำลังเจ็บเลยได้สงสารและเอาบุหรี่ให้กับวาวถามวาวว่ามีไฟไหมซึ่งวาวก็บอกว่าเขาไม่มีไฟอ๋องั้นหรองั้นก็อย่าอยู่เลยพอเตอร์ใช้หมอนอัดเข้าไปที่หน้าของวาวและยิงไปหลายนัดจนวาวได้เสียชีวิตลงพร้อมหันกลับมาบอกโรซี่ให้รีบเก็บของเร็วเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วพอเตอร์ได้พาโรซี่มาที่ห้องเช่าที่เขาแอบเช่าเอาไว้ก่อนหน้านี้พามาของเธอมาด้วยและบอกว่าที่นี่นั้นปลอดภัยแล้วก่อนเสียงโทรศัพท์จะดังขึ้นมาพอเตอร์ก็ตกใจและแปลกใจเป็นอย่างมากไม่น่าจะมีใครรู้เบอร์มือถือนี้นี่พอเตอร์ได้ไปดูที่โทรศัพท์และลองไล่สายดูและเขาก็ได้พบว่าใต้เตียงมันมีระเบิดไม่รอช้ารีบมาส่องหน้าต่างดูและเห็นว่ามีรถน่าสงสัยคันนึงกำลังมองมาที่ห้องของพวกเขาอยู่ซึ่งคนที่อยู่บนรถนี้ก็คือลูกน้องของคาร์เตอร์นั่นเองเขาได้วางระเบิดเอาไว้ทันทีที่พอเตอร์รับสายโทรศัพท์บนห้องระเบิดก็จะทำงานแต่พอเตอร์นั้นไม่รับพวกเขาได้โทรไปอีกหลายสายพอเตอร์ก็ยังไม่รับสายเพราะว่าตอนนี้พอเตอร์แอบเข้ามาที่ใต้รถของพวกเขาโดยที่พวกเขานั้นไม่รู้ตัวเลยพอเตอร์ได้ตัดสายน้ำมันและยืนดูดบุหรี่อยู่ที่หลังรถและคนที่อยู่ในรถก็เห็นแล้วว่าพอเตอร์อยู่ที่ข้างหลังนี่ว่าก่อนที่พอเตอร์จะโยนบุหรี่ลงพื้นไฟมันลามไปอย่างรวดเร็วไปที่รถและรถก็ได้เกิดระเบิดลูกน้องของคาร์เตอร์ทุกคนเสียชีวิตลงไปเมื่อพวกมันจะเล่นแรงแบบนี้พอเตอร์เขาก็จะเล่นแรงด้วยพอเตอร์ได้ติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ2คนและอีกคนที่มาด้วยก็คือสเตทแมนคนที่บอกตำรวจทั้ง2คนเรื่องเงินของพอเตอร์ก็คือสเตทแมนนี่แหละพอเตอร์จึงได้บอกกับทั้ง3คนคืนนี้เขาจะเข้า
าไปภายในโรงแรมแต่พวกมันต้องขนตัวคนแน่เพราะฉะนั้นขอฝากปืนไว้หน่อยแล้วกันทั้ง3จึงได้รับฝากปืนเอาไว้และจากนั้นพอตเตอร์จึงเข้าไปภายในโรงแรมเขาโดนค้นตัวว่าปลอดภัยและกำลังจะพาพอตเตอร์ไปเจอกับคาร์เตอร์แต่พอตเตอร์ได้ใช้จังหวะที่พวกมันเผลอจัดการลุงง้อของคาร์เตอร์ลงไปจนร่วงจากนั้นก็เข้าไปภายในห้องของคาร์เตอร์และบอกให้คาร์เตอร์เอาเงินของเขามาซะแต่คาร์เตอร์เขากลับบอกว่าตัวเขานั้นก็แค่คนคนนึงในแก๊งเขาไม่มีอำนาจขนาดนั้นแฟร์แฟลกก็เช่นเดียวกันเขาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันคนที่มีอำนาจตัดสินใจก็คือคณะกรรมการสูงสุดซึ่งชายคนนั้นก็มีชื่อว่าบรอนสันพอเตอร์จึงได้บอกให้คาร์เตอร์โทรไปหาบรอนสันซะคาร์เตอร์ได้ต่อสายให้ทันทีบรอนสันได้รับสายแต่เขาก็ได้บอกคาร์เตอร์อย่าเพิ่งพูดลูกชายของบรอนสันอย่างจอห์นนี่ได้เดินเข้ามาวันนี้วันเกิดของจอห์นนี่บรอนสันจึงได้ซื้อรถเปิดประทุนให้กับจอห์นนี่เป็นของขวัญจอห์นนี่จึงบอกกับพ่อเขาว่าเขาขอตัวออกไปเชียร์มวยกับเพื่อนก่อนนะหลังจากนั้นบรอนสันก็หันกลับมาคุยกับคาร์เตอร์โดยคาร์เตอร์ได้บอกว่าเขากำลังอยู่ในห้องกับชายคนหนึ่งที่มีปืนพร้อมขู่เขาว่าถ้าไม่เอาเงิน $130,000มาคืนเขาจะฆ่าคาร์เตอร์แต่พอเตอร์ก็ได้พูดขึ้นมาว่า $70,000ต่างหากถามกับบรอนสันว่าคาร์เตอร์มีค่าต่อบรอนสันแค่ไหนถ้าไม่เอาเงิน $70,000คืนเขาจะฆ่าคาร์เตอร์ซึ่งบรอนสันก็ได้คำออกมาและบอกว่าไม่ให้พอเตอร์ไม่รอช้ายิงคาร์เตอร์ทันทีเรื่องนี้ทำให้บรอนสันนั้นตกใจมากก่อนที่พอเตอร์จะพูดต่อว่าคนต่อไปที่เขาจะไปหาก็คือแฟร์แฟลกให้แฟร์แฟลกเนี่ยเตรียมเงินเอาไว้ให้กับเขาซะถ้าเขายังไม่ได้เงินเขาก็จะฆ่าแฟร์แฟลกและคนสุดท้ายเขาก็จะไปฆ่าบรอนสันจากนั้นพอเตอร์ก็ได้เดินลงมาบอกกับตำรวจทั้ง2คนว่าเขาต้องไปเอาเงินอีกที่หนึ่งที่นี่ไม่ได้เงินพร้อมก็ขอปืนคืนจากตำรวจแต่หลังจากที่ได้ปืนคืนแล้วพอเตอร์เขากลับหยิบมันอย่างระวังไม่ให้มีรอยนิ้วมือของเขาก่อนจะเอาปืนนี้มาวางไว้ภายในห้องที่วาวเสียชีวิตพร้อมกับตราตำรวจใส่ไว้ในมือของวาวเผื่อมีคนมาเห็นที่เกิดเหตุจะได้ใส่ร้ายว่าตำรวจ2คนนี่ทำจากนั้นพอเตอร์จึงออกไปหาโรซี่ซึ่งโรซี่เธอก็กลัวเป็นอย่างมากเธออยากให้เรื่องนี้จบสักทีหนีไปกับเธอไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่พอเตอร์ก็บอกเรื่องนี้มันไม่จบง่ายๆหรอกต่อให้พวกเราหยุดพวกมันก็จะไม่หยุดถ้าอยากจะให้เรื่องนี้จบต้องถล่มพวกมันให้ราบพอเตอร์ได้บอกให้โรซี่ช่วยให้เธอนั้นช่วยแต่งตัวแบบจัดเต็มพร้อมกับให้เธอไปยืนสวยๆที่สนามมวยเป็นเวลาเดียวกันกับที่จอห์นนี่และเพื่อนๆดูมวยเสร็จแล้วเขาได้เดินออกมาและได้เจอว่าโรซี่กำลังปล่อยเสน่ห์ใส่เขาจอห์นนี่นี่หลงเสน่ห์ทันทีเดินเข้าไปหาโรซี่ก่อนที่เธอจะชวนจอห์นนี่ไปนัวเนียกันบนรถทั้ง2คนได้นัวเนียกันอยู่สักพักนึงโรซี่ก็ได้เล่นบทบาทใส่กุญแจมือจอห์นนี่และตอนนี้เรียบร้อยจอห์นนี่โดนจับแล้วทุกอย่างเป็นไปตามแผนของพอเตอร์หลังจากนั้นพอเตอร์ก็ได้มาหาตำรวจทั้ง2คนและบอกกับตำรวจพาไปหาแฟร์แฟกหน่อยตอนนี้พอเตอร์ได้มาถึงบ้านของแฟร์แฟกแล้วเขาจัดการกับลูกน้องแฟร์แฟกไปหลายคนในตอนนั้นแฟร์แฟกได้กลับเข้ามาที่บ้านและได้โดนพอเตอร์เอาปืนเล็งใส่ก่อนที่พอเตอร์จะมาขับให้แฟร์แฟกโทรไปหาบลอนสันเหตุการณ์นี้มันเหมือนกับของคาร์เตอร์แบบเป๊ะแต่ครั้งนี้พอเตอร์ได้พูดกับบลอนสันไปว่าถ้าบลอนสันไม่เอาเงินมาให้กับเขาแล้วก็บลอนสันนั้นจะไม่ได้เจอลูกชายอย่างจอห์นนี่อีกทำให้บลอนสันเขาไม่เชื่อว่าตอนนี้ลูกชายของเขานั้นโดนจับพอเตอร์จึงได้หยิบกุญแจรถที่บลอนสันเพิ่งจะซื้อให้กับจอห์นนี่ขึ้นมาอ่านมันมีคำเตือนอยู่ที่กุญแจซึ่งคำเตือนนี้บลอนสันก็เป็นคนเขียนเองทำให้บลอนสันรู้เลยว่าจอห์นนี่โดนจับตัวไปจริงๆและบลอนสันก็โกรธเป็นอย่างมากพร้อมกับไม่มีทางเลือกในเวลาเดียวกันเขานั้นต้องเอาเงินไปให้กับพอเตอร์ส่วนในฝั่งของ2นักสืบที่กำลังลุ้นให้พอเตอร์นั้นเดินออกมาพร้อมกับเงินพวกเขากลับโดนนักสืบอีก2คนเข้ามาจับข้อหาฆาตกรรมวาวพร้อมกับแสดงหลักฐานทุกอย่างที่ตกอยู่ภายในที่เกิดเหตุทำให้คดีนี้ทั้ง2คนไม่สามารถดิ้นหลุดได้และโดนจับส่วนในฝั่งของสเตทแมนที่อยู่รถอีกคันนึงเขาที่อยู่บนแท็กซี่และเห็นว่าเพื่อนตำรวจโดนจับไปแล้วจึงเป็นคนที่เฝ้ารอคาร์เตอร์เดินออกมาจากบ้านหลังนั้นเองเมื่อคาร์เตอร์เดินออกมาเขาก็ได้ขับรถเข้าไปข้างๆคาร์เตอร์เอาปืนจ่อคาร์เตอร์ให้คาร์เตอร์นั้นขึ้นมาบนรถตอนนี้สเตทแมนได้ตัวคาร์เตอร์แล้วเป็นเพราะว่าสเตทแมนอยากจะเข้าร่วมแก๊งมาเฟียแก๊งนี้เลยจะเอาตัวคาร์เตอร์ไปให้กับบรอนสันแต่ในตอนที่สเตทแมนกำลังโม้อยู่นั้นพอเตอร์ก็สามารถแย่งปืนสเตทแมนมาได้แบบง่ายๆและเอาปืนจ่อหัวสเตทแมนเอาไว้ลูกน้องของสเตทแมนที่อยู่หน้ารถจึงไม่กล้าที่จะยิงพอเตอร์แต่ในตอนนั้นกลับมีรถคันสีดำคันนึงเข้ามาจอดเทียบพวกเขาแก๊งจีนเทานั่นเองพวกมันมาจัดการกับคาร์เตอร์กระหน่ำยิงใส่คาร์เตอร์แบบไม่ยั้งแต่กระสุนก็โดนลูกน้องของสเตทแมนและสเตทแมนจนหมดเปิดโอกาสให้คาร์เตอร์สามารถลงมาจากรถแท็กซี่ได้เขาลอบลงมาข้างหลังรถของพวกจีนเทาและจัดการพวกมันลงไปเกือบหมดเหลือคนเดียวก็คือเฟลทั้งสองเอาปืนจ่อกันไว้และเฟลก็ได้ลั่นไกใส่หน้าของพอเตอร์แต่กระสุนก็ดันหมดเป็นโอกาสของพอเตอร์เลยทีนี้เขาชักปืนขึ้นมาและลั่นไกใส่เฟลเหมือนกันแต่กระสุนพอเตอร์ก็หมดเหมือนกันทั้งสองคนยิ้มแล้วก็หัวเราะก่อนที่จะมีคนแอบเข้ามาข้างหลังของพระเอกและทุบเข้าไปที่หัวของพอเตอร์อย่างจังพอเตอร์ได้สลบลงจากนั้นพอเตอร์ก็ได้ตื่นขึ้นมาและพบว่าคนที่จับตัวเขาเอาไว้ได้ก็คือบรอนสันและแฟร์แฟกพวกเขาเริ่มทรมานพอเตอร์และถามว่าจอห์นนี่นั้นอยู่ที่ไหนแต่พอเตอร์ก็ไม่ยอมพูดอะไรพวกมันได้ทรมานพอเตอร์หนักขึ้นเรื่อยๆเอาเงินที่พอเตอร์ต้องการมาให้กับพอเตอร์ก็ยังไม่ยอมบอกว่าจอห์นนี่นั้นอยู่ที่ไหน
แต่สุดท้ายพอเตอร์เขาก็ทนไม่ได้กับการทรมานจึงได้บอกว่าตอนนี้จอห์นนี่อยู่ภายในห้องที่เขานั้นเช่าเอาไว้บรอนสันแฟร์แฟกและลุงน้องคนอื่นๆไม่รอช้าจับตัวพอเตอร์ไว้ที่หลังรถและจากนั้นก็มาถึงแล้วห้องเช่าของพอเตอร์พวกเขาทุกคนขึ้นไปบนห้องเช่าของพอเตอร์เพื่อไปรับตัวจอห์นนี่แต่ในตอนนั้นพอเตอร์กลับเจาะเบาะหลังรถออกมาใช้โทรศัพท์ที่อยู่บนรถโทรเข้าไปหาโทรศัพท์ที่อยู่บนห้องบรอนสันจึงได้รับสายแต่ทันทีที่เขารับสายระเบิดที่พวกเขาติดตั้งเอาไว้เองมันก็ได้ทำงานเป็นระเบิดที่ลุงน้องของคาร์เตอร์ติดตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อจัดการกับพระเอกสุดท้ายแก๊งมาเฟียแก๊งนี้ก็ล่มสลายลงจากนั้นพอเตอร์จึงได้ขับรถของพวกมันมารับโรซี่ที่ตอนนี้โรซี่กำลังอยู่กับจอห์นนี่เธอได้ยินเสียงบีบแตรอยู่ข้างนอกและไปส่องดูพอเตอร์นั้นกลับมาแล้วเธอจึงได้อวยพรกับจอห์นนี่ว่าให้โชคดีนะก่อนที่จะรีบลงไปหาพอเตอร์ซึ่งตอนนี้พอเตอร์ก็เสนอว่าพวกเรานั้นจะหนีไปที่แคนาดาและเงินที่ได้มาก็คือ $130,000ไม่รู้เพราะอะไรทั้งที่อยากได้แค่70,000แต่พวกมันก็ยังเอามาให้ถึง $130,000อยู่ดีและนี่มันก็ดีแล้วพอเตอร์ได้ยื่นข้อเสนอให้กับโรซี่ถ้าหากโรซี่ยอมเลิกขายบริการเขาก็จะไม่ยิงคนอีกเหมือนกันจากนั้นเธอจึงได้ตกลงทั้งสองคนจึงรีบออกเดินทางไปที่แคนาดาและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Payback ในฝั่งของคะแนน IMDb ให้เรื่องนี้ไปที่ 7.1 คะแนนส่วนในฝั่งของ Rotten Tomatoes นักวิจารณ์ให้ไปที่ 56% คนดูให้ไปที่ 69% ครับและสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ